เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมนะเราก็จะมาเปิด Lucky Block แห่งชีวิตนะฮะเพื่อมาสู้กับ SCP-049 หรือว่าคุณหมออีกาของเรานั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับคลิปที่แล้วนะฮะที่มีคนคอมเมนต์บอกว่า SCP-173 เนี่ยเป็นอมตะนะครับผมอยากจะบอกว่าต่อให้คุณอมตะแค่ไหนคุณเจอลักกี้บ็อกซ์ผมเข้าไปคุณก็ตายได้เหมือนกันเชียบนะฮะโอเคครับผมนะก็ลักกี้บ็อกซ์แห่งชีวิตผมก็เคยเปิดไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เห็นก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคก็ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมนะเกินใจหรือเกินไปนะผมนะคุณผู้ชมฮะโอเคมาเรามาเปิดกันเลยฮะโอ้มีศาลาด้วยฮะศาลาและกีบ็อกซ์นะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับปะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือลัคกี้บล็อกแห่งชีวิตนะฮะหรือว่าลัคกี้บล็อกไลฟ์นะครับผมวันนี้ผมก็จะเปิดธรรมดาทั้งหมดกองหนึ่งก็พอนะเพราะว่าผมรู้ดีว่าเป็นลัคกี้บล็อกแบบไหนนะฮะก็ใครที่อยากรู้ว่าแบบไหนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเนี่ยนะครับมาผมจะเริ่มจากโอ้โหมาถึงอาหารก็หมดเลยนะฮะมาถึงก็นั่นแหละเหมือนเป็นลางไม่ดีเท่าไหร่นะฮะโอเคครับมาถึงก็เปิดบวก100ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคสวยอ่ะมันก็ยังมีอาหารได้อยู่ไงเอออะไรเนี่ยโอ้มีแต่ปลาดิบกินไปเถอะกินประทังชีวิตเออปลาดิบมาเออเอาให้เอาให้หลอดอาหารมันเต็มก็พออะไม่มีอะไรมากไปโอ้นี่ครับมาถึงก็ได้แอปเปิลทองเลยนะเราต้องเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งดูแน่เป็นหวัดอีกแล้วฮะผมนี่เป็นหวัดบ่อยจริงนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบมาฮะรองเท้ามาแล้วฮะสำหรับอัลติเมทเอาแต่แม่อะไรไม่รู้รองเท้าอะไรไม่รู้ครับมอสซัวตัวเหล่งฮะแต่ก็ไม่แต่ก็ดีอ่ะเออก็ไม่ใช่รองเท้าที่กากนะครับได้บัฟด้วยเห็นไหมไหนอะได้อะไรอะได้ดาบครับดาบอะไรเอ่ยโอ้ว้าวซุปเปอร์อะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ครับชื่อมั่วๆเลยแต่ว่าดาเมจเนี่ยทะลุหลักล้านนะคุณผู้ชมฮะเป็นดาบเลยที่โกงจัดๆนั่นแหละฮะทำไมผมถึงเปิดแค่นี้นะครับเปิดไม่เยอะมากฮะมัน OP ไงเออมันเป็นลักกี้บ็อกซ์ OP ครับที่ได้ของดีโคตรง่ายเลยฮะมันไม่เหมือนลักกี้บ็อกซ์อินเทอร์เน็ตหรือว่าไวรัสอ่ะไอ้ไวรัสมันยังได้ง่ายกว่าไงแต่อินเทอร์เน็ตคือแบบเปิดไปร้อยกล่องอ่ะจะได้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของมันก็ดีแหละมันก็ไม่ได้แย่นะฮะเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดไอเทมชิ้นนี้ผมแบนนี่หว่าผมจำได้ว่าปลาแล้วมันจะทําให้เกมค้างหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมจําได้เลยนะฮะอะไรเนี่ยปืนเหรออุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเอาเป็นปืนเป็นมินิกันนะครับผมอุ้ยอ้าวได้ดิเพื่อนคุณทำอย่างนี้มันก็ได้สิก็ให้มันมาโอ้โหแป๊บนึงผมขออนุญาตทับเซตผมปิดแชทอีกแล้วผมจะไอ้นี่ครับคุณผู้ชมจะปรับเป็นกลางวันนะผมไม่ชอบกลางคืนนะมันมืดสนิทนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้มันจะตีไม่เข้าวะโอ้โหได้ชุดด้วยว้าวคุณผู้ชมผมได้ชุดใหม่ครับดาบแบบเดียวกันเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันวิ่งกันไวผมไม่ชอบถอดไปก่อนก็ให้มันมาพวกเนี้ยเออแต่ว่ามันในนี่นะมันไม่ได้ทีเดียวตายนะเนี่ยขนาดดาเมจทะลุหลักล้านอ่ะมันก็ถึกเหมือนกันนะผมมองให้ถ้าไม่มีของผมบอกให้นะถ้าไม่มีของในลัคกี้บ็อกซ์แล้วสู้แบบใช้ของธรรมดาสู้บอกอะไรไงก็แพ้แน่ๆไม่มีวันชนะครับจริงๆเพราะว่านั่นแหละมันของมันโกงมากอ่ะเออโอ้ยอันนี้มาถึงโอ้เดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยคุณผู้ชมมาโอ้โห
อะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยมานึงดูของให้ได้มาดิไอ้นี่ยังเปิดแบบไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้คือเปิดไปนิดเดียวนะไม่ได้เปิดไปเยอะนะดูของให้ได้มาครับเก็บชุดก่อนผมว่าจะใส่เซตนี้เอาเป็นเซตไลฟ์นะฮะที่เหลือทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเฟ้อละลัคกี้บ็อกซ์วันนี้เปิดแล้วของจะเฟ้อนะผมจะบอกให้เปิดเยอะๆของเฟ้อแน่นอนเออเนี่ยทิ้งไปเลยผมมองโบละชุดพวกนี้ไปกากหยอกหยอกเดี๋ยวไปเก็บใหม่ไม่ต้องน้อยใจไปอุ้ยโอ้โหผมว่ารีบเปิดดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยืดแต่ยาวฮะอ้าวเรียบร้อยโอ้โหสโลเนตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวชุดเกราะผมหายแย่ แล้วไงไม่น่าไปมองข้ามมันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดก่อนโอ้โหใจเย็นดีผมว่าตอนนี้มีอะไรเก็บได้เก็บก่อนดีกว่านะชักจะไม่ดีแล้วเออโอ้ยตาบอดโอ้โหตายกันรัวๆเลยฮะจอดนี้จะเย็นดีพ่อหนุ่มผมไปเก็บชุดเกราะฝั่งนู้นมันเยอะจัดเลยอะพวกมอนเตอร์เนี่ยสู้ได้ไหมสู้ได้แหละแต่แบบเกราะมันพังไวไปวะผมรู้สึกนะมันพังไปจริงนะเมื่อกี้ผมเห็นมันชื่อว่าอะไรนะเห็นมันชื่อชุดก่อนไลฟ์ไงมันเป็นชื่อเดียวกับลัคกี้บ็อกซ์กับผมว่ามันจะถึกสุดไงเปล่าไม่ใช่แม่งพังเลยทีเดียวพังเลยคุณผู้ชมคิดเอาผมถอดชุดก่อเปิดแล้วกันเอ้ยอย่ามายุ่งถอดชุดก่อเปิดเพราะชุดก่อเอฟเฟกต์มันเยอะมันมีอะไรนะเอฟเฟคไฟพุ่งออกมาได้มันจะทำให้แหลกนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวว่าคลิปดูเดี๋ยวไอ้นี่มันก็วิ่งเร็ววะแต่ไม่ต้องกลัวว่าคลิปมันจะไอ้นี่นะภาพลงกับเสียงผมแก้แล้วผมแก้ปัญหาแล้วเปิดต่อเลยครับวิกโอ้โหน็อกแบ็ค1,000เอ้ยอย่าน็อกแบ็ค1,000นี่เอาไว้ในเล่นในพวกเบสบอลนะครับมันผมบอกให้ฟิตเกตสปินเนอร์โอ้ใช้สปินเนอร์ตีก็ได้นะเล่นในเบสบอลมันผมบอกเลยมันจัดๆไม่เน้นดาเมจเน้นการกระเด็นนะแล้วก็ตกลงไปตายแล้วนี่ผมได้อะไรออกมาซูเปอร์ไพโอซูเปอร์ไคโซไลท์เล็กจริงเอ้ยเก็บไว้ก่อนน่าจะเป็นของดีฮะทีนี้โอ้ได้บ้านด้วยเฟี้ยวดิไหนได้อะไรออกมาอู้ยดาบอู้ไฟโซครับได้ดาบไคโซครับคุณผู้ชมมาเป็นดาบดีน่าจะแรงสุดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้าแม็กมาเออได้ของดีแล้วได้เยอะจังวะเฮ้ยเอาจริงอู้ไลท์ดีโมลิชเชอร์ฮะเป็นลูกตุ้มมาหลุด1,700ผมว่า1,700ก็เหลือๆนะเอาจริงป่ะ1,700อ่ะเหลือๆเลยเอาอีกแล้วฮะลุ้นดีว่าได้อะไรเอ้ยไหนดูได้อะไรชุดเกราะแร่ครับผมเอ้ยผมว่าชุดเกราะแร่มันเผื่อดีกว่าชุดเกราะไหลเดิมมั้งเนี่ยดูเลือดดิเลือดบวกมาแบบบึ้มบั้มสลัมโบแต่เอฟเฟคมันจะเยอะหน่อยนะก็ถอดก่อนแล้วกันถอดชุดก่อนไม่จำเป็นวิกเก็ตสปินเนอร์อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเกินแป๊บนึงนะทุกคนผมต้องคัดของออกไปจากนี่แล้วอ่ะทองเนี่ยออกไปเลยอะไรที่แบบเคยมีอยู่แล้วชุดก่อนไลท์เนี่ยเอาไว้เอาออกไปก่อนของมันเฟ้อแล้วตอนเนี้ยผมบอกให้หมวกกางเกงมีแล้วขาดรองเท้านะเหลือรองเท้าอ่ะไม่มีอะไรมากเอารองเท้าเอ้ยกางเกงนี่เอามาเผื่อใส่เออรองเท้านี่มาโอเครู้สึกจะใช้ที่ขุดใช่ไหม
น่ะเปิดไปเลยแดงเอ้ยได้รองเท้ามาแล้วสวยโอเครองเท้านี้เก็บอันนี้ก็เก็บอะไรที่ไม่จำเป็นเก็บไปเลยของเริ่มเฟ้อแล้วผมบอกให้เอามันเปิดตรงนี้ก็ได้นี่เออดูดินี่น่าจะเป็นของดีครับโอ้มีธนูด้วยสวยนี่ก็เฟี้ยวดิเอาธนูมาแทนฟิกเกตสปินเนอร์ยิงได้ด้วยเอาจริงว่าแม่งผมว่าเปิดแค่นี้ก็เกินพอแล้วจริงป่ะแต่ก็ได้เปิดให้หมดเอาไหนกับไหนก็หยิบมาแล้วไอเทมนี้ชิ้นนี้คุ้นๆจังอ๋อเป็นไลท์โบเป็นลูกธนูไม่เป็นธนูฮะโอ้โหแล้วมันยิงได้ตั้ง 4-5 ลูกพร้อมกันนึกว่าลูกซองโอเคนะผมจะรีบปิดฉากการเปิดไลคิบ็อกซ์ในคลิปนี้จะวางให้รัวๆแบบนี้เลยแล้วก็ทุบทีเดียวฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาได้อะไรก็ได้ออกมาโอ้โหเออรถเดียวจบอุ้ยสะท้อนเกาะด้วยสะท้อนดาเมจเอาเรื่องเกินมาผมพร้อมที่จะบวกกับ SCP แล้วของพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเฟ้อมาแล้วนะโอเคไหนก็ให้มันมาดิโอเคฮะเราจะไปหา SCP ก่อนโอ้โหแหลกจัดเฮ้ยเอาดาบนี้มาใช้นี่ดาบนี้เฟี้ยวเดี๋ยวดูเท็กเจอร์หน่อยสิเท็กเจอร์ว้าวสวยสวยมานี่ฮะและนี่ก็คือ SCP-049 หรือว่าคุณหมออีกานะครับผมไม่ต้องห่วงหรอกไงทีเดียวก็ตายดูของที่ได้มาตายไหมยังไม่โดนเรียบร้อยครับไม่ต้องสืบเยอะฮะคุณรู้ไหมว่าเลือดเท่าไหร่เลือด 850,000 เออเลือด 850,000 แล้วก็พลังป้องกันในแบบแทบจะเต็มแล้วอ่ะกันอะไรวะเป็นการลูกธนูการดาเมจอาวุธแล้วก็ไปชิด 90% ที่เดียวตายคิดดูมันแรงขนาดไหนอะครับเออแรงขนาดไหนถามใจเธอดูนะทีเดียวไม่แปลกหรอกคุณดูดาเมจดิเนี่ยก้าวเนี่ยทะลุหลักล้านแล้วเนี่ยไอ้นี่หนักเลยครับดาบเล่มนี้นี่มันยิ่งกว่าล้านแล้วมันล้านอะนะฮะโกงจัดๆเลยครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีขอตัวแล้วก่อนสวัสดีครับ